กมลวันโชว์ฟอร์มฮอตกำชัยเดี่ยวลิ้วเทนนิส ITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Juniors J60 นนทบุรีรายการ LTA TITF Juniors J60 ครั้งที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบที่3หรือรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย15ปีมือ261เยาวชนโลกที่ในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นมือวาง3ของรายการพบกับริโอวากายามะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นวัย16ปีมือ756เยาวชนโลกและเป็นมือวาง13ของรายการผลการแข่งขันปรากฏว่ากมลวรรณโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเอาชนะคู่แข่งขันด้วยสกอร์ 6-2 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับไซยู่หนิงมือวาง9จากไต้หวันที่ชนะอามินาซาลิบาเยว่ามือวาง5จากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-4-7/5 นอกจากนี้กมลวรรณยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากจับคู่กับโชนายองจากเกาหลีใต้เป็นคู่มือวางหนึ่งของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะคู่ของอาเรียนาโกกูลิน่ากับโปลิน่าเลฟโซวาจากคาซัคสถานมือวาง5ของรายการได้2เซตรวด 6-1 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 ส่งผลให้คู่ของกมลวรรณทะยานสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ3เบนจารุสอนนักเทนนิสไทยอายุ15ปีมือ1137เยาวชนโลกมีโอกาสเก็บเซตแรกได้จากฝามลาหว่างอันนักเทนนิสชาวเวียดนามอายุ16ปีมือ424เยาวชนโลกและเป็นมือวาง3ของรายการแต่ก็ไม่สามารถทำได้อีกใน2เซตถัดมาเป็นผลให้เป็นปราชัย 1-2 เซต 7-5 1-6 และ 3-6 ตกรอบไปตามระเบียบในขณะที่นักหวดเวียดนามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจาเด้นเดวานดาก้าแทนมือวาง6จากอินโดนีเซียที่ชนะคริสเตียนกรอนเฟลโซเรนเซนจากเดนมาร์ก 2-0 เซต 6-3 6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบ3 16คนมายาบุญญาอรุณเนธแท้สูยานถันวาง4สิงคโปร์4-6 3-6 มาลัยลักเดลิล่าปทุมมาคูโรเนนลาวชนะอีฮาอึมวาง14เกาหลีใต้6-4 6-1 ชิงแรมไลวาง11ฮ่องกงชนะชิโฮมิหลี่ซวนเหลียงวาง7มาเลเซีย6-4 6-1 จูฮีวอนวาง12เกาหลีใต้ชนะริโอโกอูเมคุมิวาง8ญี่ปุ่น6-0 6-3 โปลิน่าเลฟโซวาวาง6คาซัคสถานชนะคาอิลิเดมิทาโซวาง10ญี่ปุ่น6-1 7-5 โชนายองวาง2เกาหลีใต้ชนะปริชานิคิวชินเดอินเดีย 6-1 6-3 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่หลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารหลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆหลังแชร์กันในโลกออนไลน์จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนายชัดชาติกับหญิงคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่
เมื่อตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวระหว่างนายชัดชาติกับหญิงสาวคนนี้ทางหญิงสาวเป็นผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กก่อนมีการแคปภาพและเผยแพร่ในโลกออนไลน์พร้อมระบุแคปชั่นว่าไฮเปอร์บวกไฮเปอร์กว่าภาพนิ่งก็จะไม่นิ่งแบบนี้ล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติชี้แจงถึงภาพดังกล่าวที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆนักร้องโดนแล้วยื่น DSI สอบเรืองไกรฟอกเงินปมซื้อรถหรูแคชเชียร์เช็ค25ลิตรทนายอ่านยื่นหลักฐาน DSI ตรวจสอบเรืองไกรสอบเข้าขายฟอกเงินปมซื้อรถหรูแหล่งที่มาแคชเชียร์เช็ค25ล้านพ่วงแจ้งความเท็จต่อกกต.ปมยื่นร้องพิธาเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดี DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทําของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินหรือไม่นายภัทรพงษ์เปิดเผยว่ามายื่นขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกรกรณีที่ได้ยื่นหลักฐานต่อกกต.ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติการรับสมัครเป็นส.ส.หรือไม่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อกกต.และตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าเช่นรถยนต์หรูหลายคันที่มักจะประกาศว่าได้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำฐานฟอกเงินหรือไม่และเคสเชียร์เช็คจำนวน25ล้านบาทถึงแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีความผิดตามมาตรา143ว่าผู้ใดเรียกรับเงินและผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองเนื่องจากเข้าข่ายความผิดมูลฐานคดีพิเศษของ DSI ที่รับผิดชอบและอยากให้มีการตรวจสอบควบคู่กับกกต.นายภัทรพงษ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมานายเรืองไกรถือเป็นบุคคลสาธารณะเคลื่อนไหวร้องเรียนทางการเมืองมาหลายปีและไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนอกจากการเดินเรื่องร้องเรียนส่วนที่นายเรืองไกรอ้างว่าได้รับมาจากภรรยาเมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบก็จำเป็นต้องมีการดูถึงพฤติการเงินเข้าเงินออกภายในบัญชีธนาคารอีกทั้งหากปรากฏว่านายเรืองไกรได้กระทำผิดในฐานแจ้งความเท็จต่อกกต.เพื่อให้บุคคลต้องรับโทษดังกล่าวดังนั้นจึงขอให้ DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เรียกหรือทำการสอบสวนพยานหลักฐานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าท้ายสุดคุณสมบัติของนายพิธาจะเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริงที่นายเรืองไกรเสนอต่อกกต.ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความผิดจากมาตรา143จึงหวังให้ DSI รับสำนวนมาตรวจสอบแล้วค่อยนำส่งปปง.เพื่อพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินต่อไป